สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยลันลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยพามารีวิวบ้านทาวน์เฮาส์นะคะค่ะ24ตารางวานะห้องริมนี่ค่ะประตูส่วนตรงนี้ก็มีประตูเล็กด้วยนะคะนี่ค่ะ24ตารางวามีดาดฟ้านี่ค่ะมีถนนซอยแล้วก็ถนนสายเมนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะคะเดี๋ยวพี่ต้อยพาชมในบ้านค่ะเดินเข้ามาในบ้านเขาก็จะมีระแนงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูเข้าประตูบ้านเลยรอบบ้านก็เป็นปูกระเบื้องหมดนะคะหน้าต่างก็เป็นบานเลื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันตอนนี้เขากำลังซ่อมแซมค่ะยังขายยังไม่ได้ขายไม่ได้นะถ้าใครสนใจมาดูได้นะคะซื้อได้พอเข้ามาในบ้านนี่ค่ะตัวบ้านก็จะ16ตารางวาแล้วก็แต่พื้นที่24ตารางวานะคะกระเบื้องก็ปูด้วยแกรนิตนะคะตอนนี้ของนั่นหน่อยนะคะเพราะยังไม่มีคนอยู่ก็คือรอขายนี่ค่ะเจ้าก็จะมีห้องเล็กนะคะสำหรับเด็กหรือผู้สูงอายุก็ได้นะคะอยู่ห้องนี้ได้นี่ค่ะผู้สูงอายุอยู่ได้นะคะนี่ค่ะติดแอร์แล้วก็เย็นสบายมีหน้าต่างอันนี้ชั้นล่างนะคะนี่ค่ะชั้นล่างมองไปก็เห็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูในครัวกันค่ะในครัวบันไดก็เป็นบันไดไม้นะคะนี่ค่ะบันไดเวลาเข้าประตูบ้านมาก็จะวนขวานะคะค่ะเรามาดูในครัวนี่ในครัวเดินไปมีพื้นเล่นระดับนะคะพอถึงในวันเราแวะห้องน้ำก่อนดีกว่านี่ค่ะห้องน้ำสวยค่ะมีเคาน์เตอร์ให้ดูมีอ่างในอ่างแล้วก็มีชักโครกปูกระเบื้องนะคะในครัวก็กว้างอันนี้เป็นหน้าห้องน้ำนะคะนี่ค่ะหน้านี่มีเคาน์เตอร์ให้นะคะนี่ค่ะเคาน์เตอร์สำหรับวางอาหารหรือว่าวางเครื่องดื่มนี่ค่ะในครัวก็ปูกระเบื้องนะคะปูกระเบื้องมีซิงค์ให้นะคะมีตู้ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเคาน์เตอร์ตู้เก็บชุดครัวได้เก็บคนนั้นนะคะกว้างค่ะนี่อ่างล้างจานนะคะที่วางเตาแก๊สที่วางอาหารนี่ค่ะในครัวกว้างนะคะค่ะในครัวก็จะยาวค่ะตู้นี่ค่ะตู้เก็บของต้อยก็เปิดให้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะคะค่ะสวยค่ะบ้านก็24ตารางวาแต่ว่าหน้าบ้านก็จะเป็นพื้นว่างแล้วก็มีข้างๆไปดูข้างบนกันเจอถ่ายไม่กวาดเดี๋ยวค่ะขึ้นไปดูเดินขึ้นบันไดนะคะบันไดไม้นะคะบันไดไม้ใต้บันไดก็จะมีไม้แผ่นปิดไว้ด้วยนะคะค่ะขึ้นมาชั้น2นะคะชั้น2นี่มี2ห้องนอนนะคะแต่ชั้น1อ่ะเป็นห้องนอนก็ได้ห้องเก็บของก็ได้นะถ้าตีเป็น3ห้องนอนก็ได้ที่นี่มีห้องน้ํา2ห้องก็คือชั้นบน1ชั้นล่าง1นี่ค่ะเราก็เดินขึ้นบันไดมานะคะนี่ค่ะฝ่ายโคมสวยเราเจอพับเดียวขวาห้องแรกเลยนะคะขึ้นบันไดมาเจอห้องแรกนี่ค่ะก็มีห้องน้ำอยู่ที่ชั้น2นะคะห้องน้ำมีชั้นสำหรับวางชุดห้องน้ำพร้อมนะคะมีอ่างมีกระจกให้พร้อมสะดวกสบายดูห้องนอนค่ะห้องนอนก็ขอเดินเข้าห้องนอนห้องนอนก็กว้างนะคะนี่ค่ะมีหน้าต่าง2ฝั่งนะคะแล้วเราติดแอร์ก็ได้นะคะหน้าต่างก็จะเป็นบานเลื่อนนะคะพื้นก็ปูด้วยแกรนิตนะคะปูด้วยแกรนิตหมดฝ้าก็สวยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเรานี่ค่ะให้ดูทางนี่ห้องนี้นะคะห้องชั้น2สวยค่ะหน้าต่างก็มองไปเห็นบ้านหลังบ้านนะคะ
นี่หน้าต่างของบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงกันนะคะประตูก็เป็นประตูไม้นะคะประตูไม้นี่ค่ะไม้สักนะคะค่ะเราไปดูอีกห้องกันอันนี้เป็นห้องชั้นบนแต่อยู่หน้าบ้านนะคะห้องหน้านี่ค่ะเข้ามากว้างค่ะดูหน้าต่างก็มี2บานกว้างติดแอร์ได้เปิดรับลมได้นะคะพื้นก็ปูด้วยแกรนิตนะคะนี่เรามาดูหน้าต่างกันหน้าต่างก็จะเป็นบานเลื่อนเปิดได้นะคะนี่ค่ะเปิดได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะชั้นบนชั้นสองนี่ก็จะมีระเบียงนะคะระเบียงก็นี่ค่ะออกประตูไปก็จะเจอระเบียงนะคะระเบียงก็ก้าวขึ้นที่พักนะคะนี่ค่ะเป็นระเบียงบ้านระเบียงบ้านนี่จะปูด้วยหญ้าเทียมนะคะนี่ค่ะหญ้าเทียมมองเห็นวิวทุ่งนาเห็นต้นไม้เลยค่ะดูบรรยากาศดีมากเลยนี่ค่ะระเบียงระเบียงนี้ก็เต็มหน้าบ้านนะคะชั้นบนเป็นหลังคาให้ข้างล่างได้ด้วยเลยปูด้วยหญ้าเทียมสวยเดินลองเดินดูค่ะหมู่บ้านนี้สะดวกสบายนะคะมีรถตู้ไปกรุงเทพเดอะมอลล์พาต้ามามีหมดนะคะสะดวกสบายนี่ค่ะมองวิวด้านหน้าก่อนนี่ค่ะนี่มีบันไดลงด้วยนะคะนี่ค่ะมีบันไดลงไปชั้นล่างตอนนี้กำลังเก็บสีอยู่ค่ะนี่ค่ะมีบันไดเดินลงไปบันไดนอกค่ะวันนี้พี่ต้อยก็พามาชมบ้านทาวน์เฮาส์นะคะ3นอน2น้ำนะคะ24ตารางวานะคะค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวเริ่มสร้างครอบครัวนะคะหรือว่าครอบครัวที่ก็หลายคนก็อยู่ได้นะคะกระทัดรัดค่ะดูภายในก็โอ้น่าอยู่นะคะพื้นกระปูด้วยแกรนิตทั้งหลังนะคะกระเบื้องแกรนิตห้องน้ำก็2ห้องนะคะบนล่างคนก็ไม่ต้องเดินถ้ามีคนแก่ก็ให้นอนข้างล่างได้เลยไม่ต้องขึ้นข้างบนนะคะอยู่สะดวกสบายนี่ค่ะบันไดก็เป็นบันไดไม้นะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมไม่ประมาทกาดอย่าตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะลืมบอกราคาไปนะคะราคาก็จะอยู่ที่2ล้านอัพนะคะถ้าสนใจโทรถามได้เดี๋ยวพี่ต้อยจะให้เบอร์ติดไว้ที่ลิงก์นะคะใต้คลิปค่ะนี่ค่ะบ้านนะคะ2ชั้น24ตารางวาใครสนใจทักคลิปทักใต้คลิปพี่ต้อยได้นะคะราคาเริ่มต้นที่2ล้านขึ้นโทรมาคุยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ